จทย์กรดเบสข้อที่11จงหา pH ของสารละลายเมื่อผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ปริมาตร10 ml กับกรดไฮโดรคลอริก 0.1 โมลาร์เหมือนกันปริมาตร25 ml โจทย์ลักษณะนี้มันก็คือโจทย์การไตรเตรตหรือการผสมกรดกับเบสเข้าหากันเมื่อผสมเข้าหากันแล้วถามว่าจะมีสารละลายชนิดไหนเหลือก็จะแสดง pH ของสารละลายนั้นเรามาดูว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้เป็นเกลือเกลือตัวนั้นก็คือเกลือโซเดียมคลอไรด์บวกกับน้ำสมการนี้ดูหรือยังดูแล้วก็บอกเราว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลทำปฏิกิริยาพอดีเลยกับไฮโดรคลอริก1โมลตอนนี้เรามีโจทย์กำหนดอะไรบ้างกำหนดความเข้มข้นของทั้ง2ตัวคือ 0.1 โมลาร์เหมือนกันหมดเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเอาปริมาตรมาคำนวณเองได้ปริมาตรตัวแรกใช้10 ml ตัวที่2ก็ใช้25 ml แสดงว่าอะไรแสดงว่าในการผสมครั้งนี้ตัวที่เหลือคือไฮโดรคลอริกเหลือเท่าไหร่เหลือ25ลบ10เท่ากับ15 ml ที่จะก่อให้เกิดว่ามี pH เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องหาว่าที่15 ml เนี้ยกรดมีเนื้อสารอยู่กี่โมลตอนนี้เราก็จะมาจะหาว่า HCl ตอนนี้ 0.1 โมลาร์15 ml คิดว่าเป็นกี่โมลก็อาศัยหลักของการเทียบบัญญัติตัวอย่างว่า HCl 1,000 ml มีเนื้อกรดอยู่ 0.1 โมลถ้าหากว่าเราใช้15 ml จะมีเนื้อกรดเท่าไหร่ก็เท่ากับ 0.1 คูณ15หารหน่วย10 100 1,000เท่านี้โมลจากเท่านี้โมลเนี่ยขณะนี้มันอยู่ในสารละลายเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่35เพราะฉะนั้นสารละลายทั้งหมด35 ml มีเนื้อกรดเหลือ 0.1 คูณ15หาร 1,000 โมลถ้าเราจะหา pH ได้เราจะต้องเทียบเป็น 1,000 ml หรือเป็นโมลาร์ก็เท่ากับ 0.1 คูณ15หาร 1,000 คูณกับ 1,000หารด้วย35ได้เท่ากับโมลต่อลิตรก็คือโมลาร์นั่นเองจากข้อมูลตรงนี้ถ้าเรามาหา pH ก็คือ pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ h บวกแทนค่าลงไปคำตอบที่ได้ควรจะมีค่าเท่ากับ pH 1.37 ที่เป็นเช่นนี้pH มันเป็นกรดเพราะว่ากรดไฮโดรคลอริกมันเหลือนั่นเองโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่12กำหนดค่า Ka ตามตารางนี้แค่ตารางนี้ถามว่ากรดใดเป็นกรดอ่อนที่สุดนั่นหมายความว่าเราต้องรู้คำจำกัดความของค่า Kaค่า Ka คือค่าการแตกตัวสมมุติมี HA แตกตัวได้เป็น H บวกกับ A ลบโดยที่ค่า Ka นี้คือความเข้มข้นของ H บวกดูว่ามันแตกตัวมาเยอะไหมหารด้วย HA ถ้าอันนี้มีค่ามากหรือค่าสูงแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันแตกตัวให้ H บวกกับ A ลบมากนั่นหมายความว่าเราสามารถเปรียบเทียบค่า Ka อย่างเดียวได้ถ้าค่า Ka อันไหนมากแสดงว่าเป็นกรดที่เก่กว่าเราก็สามารถลำดับได้ความแก่ของกรดก็คือที่1ที่2และที่3ดังนั้นจึงตอบได้ว่า Boric acid เป็นกรดที่อ่อนที่สุดเพราะค่าการแตกตัวน้อยที่สุดนั่นเองโจทย์กรดเบสข้อที่13สารละลายชนิด1จบเป
เป็นกรดเป็นเบสไม่รู้ช่างมันความเข้มข้น1โมลาร์อ่ะรู้และความเข้มข้นเดี๋ยวเอาไปคำนวณได้มี pH เท่ากับ3แสดงว่าสารละลายนี้เป็นกรดเขียนเป็น HA ไปก่อนแตกตัวได้เป็น H บวกกับ A ลบสมการอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เขียนลูกศรไปข้างเดียวก่อนจงหาค่าคงที่การแตกตัวก็แสดงว่าเป็นกรดอ่อนหาค่า K การแตกตัว KA ก็เท่ากับ H บวกคูณกับ A ลบหารด้วย HA จะเห็นว่าโจทย์มันก็ซ้ำๆแต่ถามตรงนู้นทีตรงนี้ทีตอบมาว่า pH ของสารละลายอันนี้เริ่มต้นเขาใส่ลงไป1โมลาร์เมื่อสมดุลเอาไปวัด pH เพราะว่าตรงนี้ pH เท่ากับ3เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ H บวกตรงนี้เท่าไหร่เราก็รู้ A ลบแล้วก็รู้ว่า HA เหลือเท่าไหร่ที่สมดุลก็หาค่าคงที่การแตกตัวได้แล้วกลับมาดูว่า pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ H ซึ่งตัวนี้เท่ากับ3 3นี่แสดงว่าลบล็อก H แอนติล็อกของมันก็ H ก็เท่ากับ10ยกกำลังลบ3นั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตรงนี้คือ10ยกกำลังลบ3 A ลบก็ต้องเป็น10ยกกำลังลบ3เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเหลือเป็น1ลบ10ยกกำลังลบ3ซึ่งมันต่างกันเยอะมากก็เหลือเป็น1เพราะฉะนั้น KA ของอันนี้ก็ต้องเป็น10ยกกำลังลบ3คูณกับ10ยกกำลังลบ3หารด้วย1ได้เท่ากับ10ยกกำลังลบ6เป็นคำตอบโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่14จงหา pH เมื่อผสมสารละลายเบสความเข้มข้นเท่านี้ปริมาณเท่านี้กับกรดตอนนี้กรดความเข้มข้นไม่เท่ากันและการคำนวณก็จะยากขึ้นอีกหน่อยแต่พื้นฐานการใช้สมการก็ยังคงเดิมก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกได้เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์บวกกับน้ำสมการนี้ดูแล้วดูแล้วบอกอะไรเราบอกว่าอันนี้1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรคลอริก1โมลแล้วได้อะไรต่อไปถามโจทย์กำหนดให้มาว่าความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 0.1 ไฮโดรคลอริก 0.15 ความข้นไม่เท่ากันแล้วปริมาตรที่เอามาผสมกันตัวแรกคือ40 ml ตัวที่2คือ25 ml หาได้ไหมอะไรเหลือต้องหาว่าขณะนี้มีโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่โมลและไฮโดรคลอริกกี่โมลวิธีการหาก็ไม่ยากใช้บัญญัติตัวอย่างสมมุติเราหาสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ว่ามีกี่โมลนะเราก็ใช้พื้นฐานของความเข้มข้นว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์หน่วย 1,000 ml มีเนื้อ OH เท่ากับ 0.1 โมลถ้าสารละลายเขาใช้40 ml แล้วจะมีเนื้อ OH เท่ากับ 0.1 คูณ40หารด้วย 1,000 เพราะฉะนั้นนี้ขณะนี้จำนวนโมลของสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 คูณ40หารด้วย 1,000 ส่วนไฮโดรคลอริกก็เป็น 0.15 คูณ25หารด้วย 1,000 คำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับ4คูณ10ยกกำลังลบ3และตัวนี้ก็เป็น 3.75 คูณ10ยกกำลังลบ3เป็นโมลมีหน่วยเป็นโมลเรารู้มาแล้วจากทฤษฎีว่าสมการที่ดูแล้วบอกเราว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรคลอริก1โมลขณะนี้เรามีโซเดียมไฮดรอกไซด์4คูณ10ลบ3โมลทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริก 3.75 คูณ10ลบ3โมลถามว่าอะไรเหลือและเหลือเท่าไหร่เราก็พบว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเหลือเท่ากับ
4คูณ10ยกกำลังลบ3ลบด้วย 3.75 คูณ10ยกกำลังลบ3ก็จะเท่ากับ 0.25 คูณ10ยกกำลังลบ3โมลจำนวนโมลนี้อยู่ในปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตร40บวกกับ25 ml ก็คือ65เพราะฉะนั้นถ้าจะหา pH หรือ pOH ได้แล้วก็คำนวณต่อว่าสารละลายขณะนี้ของผสม65 ml มีเนื้อ OH อยู่ 0.25 คูณ10ยกกำลังลบ3โมลจะหา pH หรือ pOH ได้ต้องทำให้เป็นโมลาร์ก็คือเมื่อสารละลายเป็นพันแล้วจะมีเนื้อ OH เท่าไหร่ก็เป็น 0.25 คูณ10ยกกำลังลบ3คูณพันหารด้วย65คำตอบออกมาได้เท่ากับ 3.84 คูณ10ยกกำลังลบ3โมลาโมลาอันนี้คือ OH นะคะจาก OH นี้มาหาอะไรหา POH เท่ากับลบล็อกความข้น 3.84 คูณ10ยกกำลังลบ3คำตอบของ POH ก็เท่ากับ 2.41 ตอบได้ยังยังพอเขาให้หา pH เพราะนั้น pH ก็เท่ากับ 14-2.41 ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 11.59 สังเกตไหมขนาดนี้เบสเหลือเพราะฉะนั้น pH ก็จะต้องมากกว่า7คำถามข้อนี้ไม่ยากแต่ต้องคอยระวังว่าปริมาตรรวมเท่าไหร่แล้วเมื่อเอาขวดกระเบสนั้นทำปฏิกิริยากันสารตัวไหนเหลือก็จะแสดงสมบัติของตัวนั้นโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่15นำสารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมออกซาเลตมาอีกแล้วสารละลายอิ่มตัวแคลเซียมออกซาเลตเขียนไปเลยก็ได้แคลเซียมออกซาเลต C2H4 เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแตกตัวเป็นแคลเซียมไอออนบวก C2O4 2ลบ R เอามาละเหยน้ำออกพบว่ามีตะกอนตะกอนตัวนี้ก็คือตัวนี้ 0.0061 กรัมจงหาค่าคงที่สมดุลค่าคงที่สมดุลอันนี้ก็คือ K เท่ากับความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนคูณกับความเข้มข้นของ C2O4 2ลบเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบตัวนี้กับตัวนี้เราก็หาค่า K ได้สิ่งที่เขาบอกมาว่าเขาเอาสารละลาย2ตัวนี้มาแล้วก็ระเหยให้แห้งกลายเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า 0.0061 กรัมคิดเป็นกี่โมลเราก็ได้เท่านี้โมลแล้วก็ได้เท่านี้โมลเช่นเดียวกันถูกไหมคะแล้วเอามาคูณกันก็จะได้ค่า KSP จากกรัมทำให้เป็นโมลเราก็จะต้องหาน้ำหนักโมเลกุลของแคลเซียมออกซาเลตแคลเซียมเท่ากับ40คาร์บอน2ตัวก็เท่ากับ24ไฮโดรเจนมี4ออกซิเจนมี4ตัว16 4 64รวมกันก็ได้เป็น8 12 128หารด้วย128ก็จะเป็นจำนวนโมลของแคลเซียมออกซาเลตเมื่อแคลเซียมออกซาเลตเท่านี้ A โมลมันก็แตกตัวเท่านี้ A โมลเท่ากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไป A คูณกับ A ก็จะได้ค่า K ออกมาคำตอบที่ได้ควรจะเป็น 2.3 คูณ10ยกกำลังลบ9คือค่านี้เพราะนั้นนักศึกษาควรจะลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูโจทย์ข้อสุดท้ายของสมดุลกรดเบสก็คือในทางการแพทย์พบว่ามีแคลเซียมไอออนสามารถอยู่ในเลือดได้ในเลือดนี้ก็เป็นส่วนของพลาสมาเพราะฉะนั้นวิธีการแยกแคลเซียมออกจาก
แคลเซียมในเลือดก็คือเติมสารละลายออกซาเลตแบบเมื่อกี้นี่เลยได้ตะกอแคลเซียมออกซาเลตค่าคงที่สมดุลของสมการนี้เท่ากับ 2.3 คูณ10ยกกำลังลบ9บอกอะไรเราบอกว่าถ้าหากว่าผลคูณของแคลเซียมคูณกับออกซาเลตแล้วถ้าได้เท่ากับ 2.3 คูณ10ยกกำลังลบ9ตัวนี้มันอยู่ในสมดุลเลยถ้าหากมากกว่า 2.3 คูณ10ยกกำลัง9มันก็จะตกตะกอนออกเป็นแคลเซียมออกซาเลตในพลาสมามีแคลเซียมไอออนเท่ากับความเข้มเท่านี้สารละลายที่ใช้สารละลายออกซาเลตที่ใช้เท่ากับเท่านี้ถามว่าแคลเซียมออกซาเลตจะตกตะกอนหรือไม่เพราะนั้นเราก็เพียงแต่เอา 0.0025คูณกับ 1.0 คูณ10ยกกำลังลบ7และดูว่าผลคูณอันนี้เท่ากับหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า 2.3 คูณ10ยกกำลังลบ9ถ้าหากเท่ากันพอดีไม่ตกตะกอนไม่เห็นเพราะว่าอยู่ในสภาวะสมดุลถ้าหากคำนวณแล้วมากกว่าแสดงว่าตกตะกอนถ้าน้อยกว่าแสดงว่าไม่ตกตะกอนผลการคำนวณนี้พบว่าได้ประมาณ 2.5 คูณ10ยกกำลังลบ10มันมีค่าน้อยกว่า 2.3 คูณ10ยกกำลังลบ9แสดงว่าไม่ตกตะกอนภาพนี้บ่งบอกว่าในเม็ดเลือดทั้งหลายประกอบด้วยองค์ประกอบนี้ถ้าเราไปแยกออกเราก็จะได้ส่วนพลาสมาในส่วนพลาสมานี้ก็คือมีแคลเซียมอยู่ตามโจทย์ที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นั่นเอง